สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับและวันนี้เราอยู่กับ Fortuner Regender นะครับปี2021นะครับผมเป็นสีขาวมุกเก่านะฮะ 2QJ นั่นเองนะครับผมอัพเวอร์ชันเป็น Fortuner GR Sport แบบเต็มระบบนะฮะตอนนี้ลูกค้าจองโปรโมชั่นไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะฮะมาติดตั้งวันนี้นะฮะแบบเต็มระบบนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะมาดูความหล่อนะฮะความสมาร์ทนะฮะของตัว GR Sport นะฮะว่าจาก Regender มาเป็น GR นะฮะคุ้มค่านะฮะดูพรีเมียมมากแค่ไหนนั่นเองนะครับผมด้านหน้านะครับผมก็จะมีตัวเบ้าตัดหมอกนะฮะเป็นของตัว GR Sport นะฮะด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำนะฮะในส่วนของฐานเซ็นเซอร์เราให้เป็นสีดำด้วยนะฮะและก็ตัวสันครีบจะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผมและในส่วนของกันชนไฟหน้ากระจังหน้าใช้เป็นพาร์ทอะไรเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมตัวช่องลมนะฮะตัวนี้ GR Sport จะเปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นรังผึ้งแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลิ้นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR Sport พาร์ทอะไรแท้ทั้งหมดด้วยนะครับผมและในส่วนของด้านข้างนะฮะก็ยังมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะครับที่เป็นสีขาวมุกด้วยกันกับตัวรถทั้ง4ล้อในสไตล์ GR เลยนะครับผมตัวนี้เพิ่มเติมให้รถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะฮะลูกค้าได้เพิ่มเติมตัวไฟเลี้ยวกั้นกระจกแบบไฟวิ่งนะครับตัวนี้เป็นไฟแบบซีเควนเชียลนะครับให้ความสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะมากกว่าไฟเดิมนะครับเวลากลางวันไฟเดิมแทบมองไม่เห็นนะครับลูกค้าไม่ได้แปลงนะฮะสามารถเข้ามาติดตั้งเฉพาะตัวไฟเลี้ยวได้นะครับเพิ่มความปลอดภัยและได้ทั้งความสวยงามมาด้วยนะครับผมส่วนของมือเปิดนะครับเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะทั้ง4ประตูนะครับมาพร้อมปุ่มกดที่เป็นสีดำนั่นเองนะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะเป็นพาร์ทอะไหล่ของตัว GR Sport ทั้งหมด5รายการนะครับผมตัวกันชนนะฮะใช้เป็นกันชนเดิมฝากระโปรงเดิมนะฮะที่เราเปลี่ยนให้นะครับก็จะมีนะฮะตัวลิ้นดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างสุดเลยนะครับเป็นของตัว GR Sport นะฮะสีขาวมุกนะฮะตัดด้วยตรงกลางที่เป็นสีดำพร้อมกับตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับผมสวยงามมากๆเลยตัวนี้นะฮะด้านบนสุดเลยนะฮะจะเป็นตัวสปอยเลอร์ของตัว GR Sport นะฮะตัวนี้ได้ความสวยนะฮะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะด้วยสีที่เป็นทูโทนนะฮะด้านบนเป็นสีดำนะฮะในส่วนของด้านล่างก็ได้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะครับผมถัดลงมานะครับตัวโลโก้นะฮะด้านหลังเราให้เป็นโลโก้แก้วนะครับของแท้ GR Sport นะฮะได้ความพรีเมียมแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ GR ด้านท้ายเราให้เป็นงานแท้อะไรแท้ทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับผมอีก1ชิ้นนะฮะที่สำคัญเลยก็จะเป็นตัวคิ้วท้ายของตัว GR Sport นะครับที่ได้เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะพร้อมกับตัวโลโก้ Fortunerสีขาวนะฮะหรือท่านใดอยากจะอัพเวอร์ชันเป็นสไตล์ตัวเองนะฮะจะติดเป็นโลโก้ Fortuner สีดำหรือสีแดงก็ได้นะฮะแล้วแต่ลูกค้าอยากได้รีเควสสามารถออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับจบลงไปอีกคันนึงนะฮะได้ทั้งความสปอร์ตนะฮะได้ทั้งความพรีเมียมนะฮะในสไตล์ GR นะครับอัพราคาให้กับตัวรถได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากพาร์ทอะไหล่ของเราเป็นพาร์ทแท้แล้วนะฮะช่างประกอบของเราเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะฮะติดตั้งทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับท่านใดที่ต้องการติดตั้งชุดแปลงชุดอัปเกรดเป็น GR Sport แบบนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามสั่งจองที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายรอลูกค้าอยู่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK Auto ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดี